น้องครับวันนี้เรามีความชื่นชมยินดีที่เราจะฟังพระชนะของพระเจ้าด้วยกันเองไหมครับเราพร้อมแล้วเราลุกขึ้นยืนไหมครับให้เกียรติพระคำของพระเจ้าด้วยกันเราจะอ่านพระธรรมกิจการนะครับบทที่10นะครับข้อ34ถึง43นะครับอ่านพร้อมกันนะครับและเปโตรจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงลำเอียงทุกคนในทุกชนชาติที่เกรงกลัวพระองค์และประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์แล้วเรื่องที่พระองค์ทรงฝากไว้กับพวกอิสราเอลคือการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องสันติสุขโดยทางพระเยซูผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าคนทั้งหลายพวกท่านก็รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วแฟนยูเดียโดยเริ่มต้นที่แฟนกาลิลีหลังจากยอห์นประกาศเรื่องบัพติศมานั้นคือเรื่องที่ว่าพระเยซูพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเร็ธด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและเรื่องที่ว่าพระเยซูเสด็จไปทำคุณประโยชน์และรักษาคนทั้งหลายที่ถูกมารเบียดเบียนอย่างไรเพราะพระเจ้าสถิตกับพระองค์เราคือสักขีพยานของกิจการทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำในแฟนยูเดียและกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาฆ่าพระองค์ด้วยแฟนไว้ที่ต้นไม้และในวันที่3พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายและทรงให้ปรากฏไม่ใช่ให้ปรากฏแก่คนทั่วไปแต่ให้ปรากฏแก่เราคือบรรดาสักขีพยานที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วคือทรงปรากฏแก่เราที่กินและดื่มกับพระองค์หลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากตายพระองค์ทรงสั่งให้เราประกาศกับคนทั้งหลายและเป็นพยานว่าพระเจ้าทรงตั้งพระองค์เป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายบรรดาผู้เผยพระชนะก็เป็นพยานถึงพระองค์ว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์นั้นพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของพวกเขาโดยพระนามของพระองค์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายทุกคนที่เชื่อที่อยู่ที่นี่และพี่น้องที่ฟังไลฟ์สดที่อยู่ทางบ้านข้าแต่พระเจ้าขอให้ถ้อยคำของพระองค์นั้นเป็นจริงในชีวิตของเราทั้งหลายพระบิดาเราได้ตระหนักถึงความจริงของพระองค์ในข้อนี้จะประกาศข่าวดีไปสู่คนมากมายขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานในหัวใจเราทุกๆคนข้าแต่พระเจ้าวันนี้เราได้มั่นใจเราเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสใกล้จะถึงนี้ด้วยความชื่นชมยินดีที่มาจากพระองค์อธิษฐานขอมอบเวลานี้ไว้ในพระหัตถ์สุริยของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญพี่น้องท่านนั่งลงนะครับมีเด็กหญิงยากจนคนหนึ่งนะครับที่ตอนเขากำลังร้องไห้สื่ออื่นหน้าคิดจักเล็กๆแห่งหนึ่งที่ไม่ยอมให้เธอเข้าไปด้วยเหตุผลที่ว่าคิดจักแห่งนั้นคนเต็มคิดจักแล้วเธอร้องไห้สื่ออื่นบอกเสียพิบาลที่กำลังเดินทางมาที่ผ่านหน้าเธอไปนั้นเธอได้บอกกับเสียพิบาลว่าหนูอดเรียนระวีซึ่งเป็นชั้นเรียนพระคัมภีร์สำหรับเด็กๆเสียพิบาลได้จูงมือเธอเพื่อไปหาที่นั่งและเธอก็ได้เรียนพระคัมภีร์ในชั้นระวีนั้นเธอประทับใจในสิ่งที่เสียพิบาลได้ทำกับเธอเป็นอย่างมากรู้สึกซาบซึ้งใจก่อนเข้านอนเธอได้นึกถึงเด็กมากมายที่อยู่นอกคริสตจักรที่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปมัสการพระเจ้าใน2ปีต่อมาเธอป่วยและร่างกายเธอเริ่มอ่อนแอลงพ่อแม่เธอได้เชิญเสียพิบาลมาช่วยจัดการทุกอย่างในเวลาสุดท้ายของชีวิตขณะที่เสียพิบาลกำลังอุ้มร่างเล็กๆของเธอขึ้นมาได้มีกระเป๋าสตางค์เก่าๆขาดไปหนึ่งร่วงหล่นที่พื้นภายในนั้นมีเงินอยู่จำนวน50 เซนต์พร้อมด้วยข้อความด้วยลายมือของเธอเขียนว่าเงินนี้หนูขอถวายสำหรับช่วยสร้างคริสตจักรให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเด็กอยากจะสามารถเรียนชั้นระวีได้มากยิ่งขึ้นเด็กน้อยคนนี้ใช้เวลาในการออมเงินถึง2 ปีเมื่อเสียพิบาลได้อ่านข้อความนี้ทั้งน้ำตาพร้อมเล่าเรื่องราวนี้ให้กับสมาชิกในคริสตจักรได้หนุนใจทุกคนให้ร่วมกันสร้างคริสตจักรให้ใหญ่ขึ้นได้ทุ่มเทให้ทุกคนได้หาเงินเพื่อมาสร้างคริสตจักรให้ใหญ่โตขึ้นนางสพิมเมื่อทราบข่าวเรื่องราวของเธอของเด็กคนนี้จึงมีการตีพิมพ์หนังสือไปทั่วในเมืองนั้นมีนักธุรกิจท่านหนึ่งได้เสนอขายที่ดินให้กับคริสตจักรแปลงหนึ่งในราคาหลายพันเหรียญสหรัฐแต่คริสตจักรไม่มีเงินมากพอคนเจ้าของที่ดินจึงขายเสนอขายที่ดินให้กับคริสตจักรในราคา57 เซนต์57 เซนต์นั้นถ้าเทียบกับดอลลาร์คือ100 เซนต์นี่เท่ากับ1 ดอลลาร์57 เซนต์ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ15 บาทนั่นเองที่ดินแปลงนี้มีมูลค่า15 บาท57 เซนต์ของเด็กหญิงคนนี้นะครับจากเรื่องราวของเธอนั้นได้แตะต้องจิตใจคนมากมายตลอดเวลา5 ปีนั้นมีคนถวายเงินเข้ามาในการสร้างใหญ่ถึง250,000เหรียญดอลลาร์ซึ่งนับเป็นเงินมหาศาลในสมัยนั้นเมื่อ100 ปีที่ผ่านมาจากเรื่องราวของเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เธออยากเรียนชั้นระวีในวันอาทิตย์แต่เธอเข้าไปไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าคริสตจักรของเธอนั้นที่นั่งเต็มหมดแล้วได้ส่งผลใ
คนมากมายได้สนับสนุนในการช่วยเหลือในการสร้างคริสตจักรคริสตจักรที่ว่านี้อยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟียคริสตจักรนี้มีชื่อว่าคริสตจักร Temple Baptist ซึ่งจุคนได้ประมาณ 3,000 ที่นั่งมีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นมีโรงพยาบาลที่ชื่อว่าชาร์ลส์มาเรียผู้ใจดีมีตึกสอนและมีนักวิชาการหลายร้อยคนไม่มีเด็กสักคนหนึ่งในคริสตจักรนั่งอยู่ข้างนอกทุกคนได้เข้าไปในห้องและมัสการพระเจ้าทุกๆคนนี่คือสิ่งที่เด็กน้อยเล็กๆคนหนึ่งได้ทำที่เขาได้ทุ่มเทเก็บเงิน5เซนต์เพื่อให้สร้างคริสตจักรพี่น้องครับการที่ผู้หนึ่งเริ่มต้นเสียสละโดยมุ่งหวังที่ให้ผู้อื่นได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่คาดไม่ถึงนั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งนักและสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งมากสักเท่าใดพี่น้องครับคือการที่พระเจ้าสละพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาตายไถ่บาปเราพระองค์ได้เสียสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อนำพรไปสู่เราทั้งหลายเพื่อเราจะรับพระพรนิรันดร์เอเมนไหมครับพี่น้องการเสียสละของพระองค์เป็นที่มาของการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและเป็นเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีพี่น้องครับใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วผมอยากหนุนใจท่านให้เรานำข่าวดีของพระเจ้าขององค์พระเยซูคริสต์ไปสู่คนมากมายเอเมนไหมครับให้เราได้นำข่าวดีไปสู่คนมากมายที่เขาไม่ได้ยินเรื่องราวของพระองค์เพื่อเขาได้รับสิ่งดีจากพระองค์จากเหตุการณ์ที่ทำตอนนี้ทำกิจการได้อ่านไปสักครู่นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เปโตรกำลังประกาศเรื่องราวของพระเจ้ากับโคเนเลียสซึ่งเป็นชาวต่างชาติเขาเป็นทหารของกรุงโรมเขาเป็นคนอิตาเลียนเขาเป็นคนที่รักพระเจ้าแต่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงเขาเป็นคนเคร่งครัดศาสนาแต่เขาไม่รู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครเขาเคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าเหมือนกับเราทั้งหลายที่อาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าแต่ไม่รู้ความหมายความจริงของคริสต์มาสคืออะไรอย่างแท้จริงพระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึงตัวนิโคเนียสไว้ในกิจการบทที่10ข้อ1บอกว่ามีชายคนหนึ่งชื่อโคเนเลียสอาศัยอยู่เมืองซิซาริยาเป็นนายร้อยในกองพันทหารที่เรียกว่ากองอิตาเลียนท่านและครอบครัวเป็นคนเคร่งครัดศาสนาและเกรงกลัวพระเจ้าท่านได้ให้ทานแก่ประชาชนอย่างมากมายและอ้อนวอนพระเจ้าอยู่เสมอนิโคเนียสมีใจที่อยากรู้จักพระเยซูคริสต์อาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของพระองค์มาเพราะในช่วงเหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ข่าวประเสริฐกำลังแพร่หลายออกไปอย่างมากมายหลังจากที่พระเยซูได้ฟื้นขึ้นจากความตายแต่นิโคเนียสยังไม่รู้ความหมายยังไม่รู้จักพระเยซูอย่างแท้จริงเขาจึงมีใจได้อธิษฐานกับพระเจ้าได้วิงวอนกับพระเจ้าจนพระองค์ได้ทรงอะไรครับสำแดงให้เขาได้นึกถึงคนคนหนึ่งคือเปโตรขณะนั้นอยู่ที่เมืองยัฟฟาในเหตุการณ์ตอนนี้ข้อที่สองว่าเขาจึงตอบเขาอยากต้องการทูตสวรรค์ได้บอกกับนิโคเนียสให้ไปเชิญเปโตรมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้เขาฟังในข้อที่สองว่าเขาทั้งหลายจึงตอบว่านายร้อยนิโคเนียสเป็นคนชอบธรรมเกรงกลัวพระเจ้าและเป็นคนมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกยิวโคเนียสผู้นี้ได้รับถ้อยคำบอกจากทูตสวรรค์บริสุทธิ์ให้มาเชิญท่านไปบ้านเพื่อฟังถ้อยคำของท่านทำไมนิโคเนียสจึงให้ทหารไปเชิญเปโตรมาฟังถ้อยคำพี่น้องครับในช่วงเวลานั้นโดยปกติแล้วคนยิวจะไม่คุยกับคนต่างชาติจะไปคบหาสมาคมด้วยกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านี่คืออุปสรรคของคนยิวและสาวกในสมัยนั้นคือการไม่เป็นพยานหรือไม่คบหาคนต่างชาติเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมลทินเป็นสิ่งที่ต้องห้ามดังนั้นเอเบรเจ้าจึงให้นิมิตกับเปโตรในขณะที่เปโตรกำลังหิวอาหารเปโตรได้เห็นนิมิตที่ปรากฏในขณะที่เขายังไม่ได้หลับไปกำลังอยู่ในภวังค์นั้นพระเจ้าได้ให้เปโตรเห็นนิมิตโดยเห็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ต้องห้ามเกิดขึ้นพระเจ้าบอกให้เปโตรลุกขึ้นไปฆ่ากินเสียแต่เปโตรปฏิเสธในอีกการบทที่10บอกว่าและท่านเห็นท้องฟ้าแหวกออกเป็นช่องมีอะไรอย่างหนึ่งเหมือนผ้าพื้นใหญ่ซึ่งมุมทั้ง4ถูกหย่อนลงมาอย่างพื้นโลกและในนั้นมีสัตว์ทุกอย่างทั้งสัตว์สีเท้าสัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศและมีพระสุรเสียงกล่าวกับท่านว่าเปโตรจงลุกขึ้นฆ่ากินเปโตรจึงทูลพระองค์ว่าไม่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสิ่งไม่บริสุทธิ์หรือเป็นมลทินนั้นข้าพระองค์ไม่เคยรับประทานและมีพระสุรเสียงเป็นครั้งที่2กล่าวว่าสิ่งที่พระเจ้าชำระแล้วเจ้าอย่าว่าเป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์พี่น้องครับหลายครั้งชีวิตเราอาจเป็นเปโตรก็ได้ในขณะนั้นเราอาจจะเคยชินในการเราอยู่กับคริสตจักรอยู่ในแวดวงของกลุ่มคริสเตียนจนเราไม่กล้าที่จะพูดเรื่องราวของพระเจ้าออกไปสู่คนมากมายหรือเราเคยชินไม่เป็นไรไม่กล้าประกาศตัวเองว่าเราเป็นคริสเตียนไม่แตกต่างกับเปโตรในขณะนั้นที่เขาบอกไม่เป็นไร
พราะพระบัญญัติบอกว่าห้ามคุยคนต่างชาติเขามีข้อจำกัดมากมายหรือวันนี้อาจจะมีข้อจำกัดมากมายในการเราจะพูดความจริงของพระเจ้าเห็นครับมีคนมากมายที่กำลังรอคอยข่าวดีจากเราเห็นไหมครับมีคนมากมายที่กำลังรอคอยคำตอบของชีวิตจากเราวันนี้ให้เรากล้าที่จะเป็นพยานความจริงของพระเจ้าในเหตุการณ์ตอนนี้มีคนมากมายกำลังฟังข่าวดีเราเห็นจากพระธรรมกิจการบทที่10ข้อ23บอกว่าวันรุ่งขึ้นเปโตรลุกขึ้นไปกับพวกเขาและพี่น้องบางคนที่มายังเมืองยัฟฟาก็ไปด้วยวันต่อมาเขาทั้งหลายไปถึงเมืองซิซาริยาคนในอัดกำลังรอคอยพวกเขาอยู่และเชิญญาติพี่น้องกับเพื่อนศิษย์มาประชุมร่วมกันเขาจะได้คนใช้ไปหาท่านทันทีการที่ท่านมาก็ดีแล้วเวลานี้เราอยู่พร้อมหน้าพระพักเฉพาะพระพักพระเจ้าเพื่อฟังสิ่งสารพัดที่พระองค์ตรัสสั่งท่านไว้พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญหลายคนกำลังรอคอยเราไปพูดข่าวดีเรื่องราวของพระเจ้าให้เขาฟังเองไหมครับบางคนเขากำลังรอคอยคำตอบของชีวิตบางคนกำลังมีปัญหาในชีวิตที่เขาต้องการคำตอบพี่น้องครับคำตอบอยู่ที่เราที่รู้จักพระเจ้าที่ไปปลดปล่อยเขาเอเมนไหมครับจากพระธรรมตอนนี้ได้บอกเราชัดเจนว่าข่าวดีเรื่องพระเยซูเป็นข่าวดีจากสวรรค์มีสำหรับทุกคนเป็นข่าวดีสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นจะเป็นอย่างไรพระเจ้าปรารถนาบอกข่าวดีแก่เขาอาเมนไหมครับพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับผมอยากให้หัวข้อเทศนาในเช้านี้ว่าข่าวดีจากสวรรค์เป็นข่าวดีจากสวรรค์เป็นข่าวดีที่น่าตื่นเต้นที่เราซึ่งรู้จักพระเจ้าเราควรจะสื่อสารออกไปและรักษาเอาไว้เอเมนไหมครับประการที่หนึ่งข่าวดีจากสวรรค์ประการแรกสันติสุขในข้อ3-4ข้อ3-7บอกว่าเปโตรจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงลำเอียงทุกคนในทุกชนชาติเกรงกลัวพระองค์แล้วพฤติตามชอบทางชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์เรื่องที่พระองค์ทรงฝากไว้กับคนอิสราเอลคือประกาศข่าวประเสริฐเรื่องสันติสุขโดยทางพระเยซูคิดองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าเหนือคนทั้งหลายข่าวดีเรื่องสันติสุขพี่น้องครับข่าวดีเรื่องสันติสุขที่พระเจ้าต้องการเราประกาศออกไปเป็นข่าวดีที่ไปถึงทุกๆคนพี่น้องครับข่าวดีนี้เราเคยได้ยินในช่องทางต่างๆปัจจุบันเราได้ยินข่าวมากมายมีทั้งข่าวไม่ดีถ้ามีข่าวดีแล้วก็อะไรครับมีความสุขมีข่าวร้ายแล้วก็อะไรทุกข์ใจข่าวทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบางครั้งเราเจอข่าววันนี้น้ำมันขึ้นคนที่ใช้รถก็เลยเครียดแล้วครับขึ้น50สตางค์น้ำมันแพงข่าวดีเรื่องเศรษฐกิจแย่คนกำลังเริ่มตกงานพนักงานถูกปลดจำนวนมากเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนมีความทุกข์ใจขาดสันติสุขในชีวิตบางข่าวตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนและนั่นเป็นตัวกำลังให้เราประกาศสิ่งที่เป็นข่าวดีคือข่าวดีเรื่องสันติสุขโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นข่าวดีอยู่ตลอดนิรันดรไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นข่าวสันติสุขเป็นข่าวเดียวที่อยู่ในชีวิตของเราและทำให้เรานั้นมีสันติสุขไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องครับในเหตุการณ์ตอนนี้บัมพีได้บันทึกไว้เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าได้บอกเริ่มต้นครั้งแรกสันติสุขได้เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลในพระธรรมลูกาบทที่2ข้อ8เป็นเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์ได้บอกกับคนเลี้ยงแกะว่าพระเยซูที่ท่านรอคอยที่เป็นคำพยากรณ์มาถึงพวกเขากำลังมาประสูติที่หมู่บ้านเบธเลเฮมกำลังนอนอยู่ในลางหญ้าเป็นข่าวดีที่สันติสุขเกิดขึ้นท่ามกลางคนอิสราเอลในครั้งนั้นในลูกาบทที่2ข้อ8ว่าในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขาและพระรัศมีของพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าส่องรอบเขาและเขาก็กลัวนักทูตสวรรค์จึงกล่าวกับเขาว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีไปยังพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงท่านทั้งหลายเพราะว่าในวันนี้พระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าจะมาประสูติที่เมืองดาวิดนี่เป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านคือท่านจะพบพระกุมารพันพระอ้อมนอนอยู่ในลางหญ้าในทันใดนั้นชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏกับทูตสวรรค์องค์หนึ่งร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้นพี่น้องครับนี่คือข่าวดีข่าวดีเรื่องสันติสุขพวกคนอิสราเอลในช่วงเวลาที่พระเยซูมาเกิดในสมัยนั้นเป็นช่วงเวลาที่อิสราเอลตกอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงโรมเขาขาดสิทธิเสรีภาพเขาถูกกดขี่ข่มเหงเขาถูกเอาเปรียบถูกเบียดเบียนเขามีความกดดันมีความทุกข์ใจเ
ขาจึงรอคอยคนมาปลดปล่อยเขาเขาจึงรอคอยพระผู้ช่วยให้รอดของเขาคือพระเมสสิยาเสด็จมาตามคำสัญญาในปัจจุบันเองเราอาจจะเห็นช่องทางข่าวมากมายที่ทำลายจิตใจของเราเราเห็นคนเลยครับฆ่าตัวตายเพราะมีภาระหนี้สินมากมายไม่มีทางออกของชีวิตเป็นหนี้นอกระบบมีความทุกข์ใจเป็นโรคซึมเศร้าข่าวมากมายตามหน้าสื่อพิมพ์ทำให้คนเรารู้เลยว่าคนขาดสันติสุขคนไร้คำตอบของชีวิตเขาจึงจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเป็นครับวันนี้ข่าวของพระเยซูคริสต์จะเป็นข่าวแห่งสันติสุขที่ไปถึงทุกคนเองเป็นไหมครับวันนี้คนได้รับกำลังที่มาจากพระเจ้าเปโตรเองได้กล่าวไว้ข่าวดีนั้นเป็นข่าวที่มาทางพระเยซูคริสต์ไม่เพียงแค่นั้นเปโตรได้กล่าวว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเหนือคนทั้งหลายเป็นข่าวที่ไม่ใช่แค่คนอยู่แต่มีสำหรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้ข่าวแห่งสันติสุขมีสำหรับทุกคนเองเป็นไหมครับมีข่าวสำหรับพี่น้องที่อยู่ไร้สดทางบ้านพระเจ้าทรงรักท่านพระองค์ปรารถนาให้ท่านมีสันติสุขในพระองค์วันนี้ความทุกข์ใจของเราเมื่อเราได้ยินเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เราจะมีกำลังเพราะพระเยซูเป็นสันติสุขแท้พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือศัตรูตัวสุดท้ายคือความตายใน1โครินธ์บทที่15ข้อ55ว่าโอ้ความตายชัยชนะของพระเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้ความตายเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนเหล็กในของความตายนั้นคือบาปและอำนาจของบาปคือธรรมบัญญัติสาธุการแด่พระเจ้าผู้ประทานชัยชนะแก่เราโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องครับความตายไม่มีชัยชนะในเราวันนี้คริสเตียนเราจึงมีสันติสุขในชีวิตของเราเห็นไหมครับเมื่อเราไปเจอสิ่งใดก็ตามเรามีสันติสุขในพระเจ้าในทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเราคนในโลกนี้มากมายหลายคนใฝ่ฟ้าหาสันติสุขในสิ่งต่างๆแต่สันติสุขเหล่านั้นแม้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็อนิจจังแต่วันนี้พ่ออยากหนุนใจท่านพระคำพระเจ้ามาถึงเราในวันนี้สิ่งที่เปโตรได้พูดถึงเป็นสันติสุขที่มอบต่อเราแตกต่างจากโลกนี้มอบให้เป็นสันติสุขที่อยู่ในจิตใจเราเสมอไม่ขึ้นกับสถานการณ์รอบข้างว่าเป็นอย่างไรในยอห์นบทที่14ข้อ17บอกว่าเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราให้กับท่านเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้จิตใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยพี่น้องอย่ากลัวในการที่เราจะพูดความจริงของพระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้าในวันที่22ธันวาคมปี1990เป็นวันแรกที่ผมรู้จักความหมายของชีวิตเป็นวันแรกที่ผมมีสันติสุขในชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมในหัวใจเป็นวันแรกที่ผมได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ในค่ำคืนนั้นผมได้ฟังเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่6โมงเย็นผมรับเชื่อพระเจ้าตอนเที่ยงคืน1นาทีนั่นคือสิ่งที่ฟังเรื่องการประสูติของพระเยซูคริสต์ผมจำได้อย่างแม่นยำถึงสันติสุขนั้นในจิตใจชีวิตมีความหมายเพราะอะไรครับข่าวประเสริฐของพระเจ้าผมไม่ลังเลใจผมต้อนรับพระเยซูในวันนั้นเวลาเที่ยงคืน1นาทีจำได้แม่นและเป็นเหตุการณ์ที่จดจำจนถึงทุกวันนี้และขอบคุณพระเจ้าในช่วงเวลาที่ผมได้รู้จักพระเจ้ามานั้นผมเผชิญปัญหาหลายอย่างแรงกดดันในชีวิตหลายอย่างโดยเฉพาะผมทำงานด้านกฎหมายนะครับผมเป็นทนายอิสระผมทำเป็นทนายตั้งแต่ปี2545เป็นทนายอยู่16ปีผมไม่เคยทำงานในระบบของออฟฟิศผมทำงานอิสระเพราะผมจะมีเวลาในการที่จะทำอย่างต่างๆได้สิ่งต่างๆได้อย่างมากมายเพื่อครับทนายอิสระคือไม่มีเงินเดือนไม่รู้ใครจะจ้างเราเติบโตมาในโบสถ์เติบโตในหมู่พี่น้องคริสเตียนเชื่อพระเจ้าตอนอายุ16ปีอยู่ในโบสถ์ไม่มีใครรู้จักคนข้างนอกมีใครรู้จักผมนอกจากคนในโบสถ์อย่างเดียวผมก็สงสัยว่าแล้วเราจะเดินหน้ายังไงพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจในตลอด16ปีที่เป็นทนายอิสระคือการที่ผมนั้นได้ไว้วางใจในความรักของพระเจ้าความไว้วางใจที่ผมมีในพระเยซูคริสต์ทำผมมีสันติสุขและ16ปีผมไม่เคยขาดสิ่งดีใดทั้งสิ้น16ปีที่เดินในอาชีพนี้พระเจ้าทรงเลี้ยงดูสามารถดูแลครอบครัวได้สามารถเป็นพรต่อญาติพี่น้องและทุกคนได้และไม่มีความทุกข์ใจอะไรพรุ่งนี้จะมีเงินหรือเปล่าแต่พระเจ้าเลี้ยงดูไม่เคยขัดสนสิ่งดีใดๆทั้งสิ้นและไม่ขาดสิ่งดีเพราะพระเจ้าทรงประทานสันติสุขในจิตใจและพระองค์ทรงพระชนอยู่เห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่อยากบอกพี่น้องว่าวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านวันนี้ขอให้ท่านมั่นใจให้ท่านได้ประกาศข่าวดีสันติสุขของพระเยซูคริสต์ไปให้คนรอบข้างของท่านเองไหมครับ
ขอท่านได้ประกาศข่าวดีในสันติสุขของพระเจ้าไปสู่ญาติพี่น้องของท่านและตัวท่านเองวันนี้รับสันติสุขของพระเจ้าสิครับพระองค์ทรงประทานข่าวดีกับท่านนั่นคือสิ่งแรกข่าวดีจากสวรรค์สันติสุขประการที่2ข่าวดีประการที่2ข่าวดีจากสวรรค์ประการที่2การช่วยเหลือพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่ได้มาแค่ประทานสันติสุขแต่พระองค์มาให้การช่วยเหลือเราและพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ในข้อ38บอกว่าคือเรื่องที่ว่าพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเร็ธด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและเรื่องที่ว่าพระเยซูคริสต์เสด็จไปทำคุณประโยชน์และรักษาคนทั้งหลายที่ถูกมารเบียดเบียนอย่างไรนี่คือสิ่งที่เปโตรได้ยืนยันพระเยซูมาในโลกนี้ไม่ได้มาแค่ประกาศสันติสุขแต่มาช่วยเหลือคนมารักษาคนคนเจ็บป่วยพระเยซูรักษาเขาให้หายโรคคนมีปัญหาพระองค์ทรงช่วยเหลือเขาพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าพระองค์ได้ทรงรักษาเขาเปโตรได้กล่าวถึงพระเยซูชาวนาซาเร็ธคือพระเจ้าผู้มาบังเกิดในโลกในโลกนี้เป็นมนุษย์พระองค์เสด็จมาท่ามกลางมนุษย์พระองค์ได้ทำคุณประโยชน์มากมายพระองค์ได้ทำการอัศจรรย์ในการรักษาโรคความเจ็บป่วยคนให้หายพี่น้องครับวันนี้ถ้าท่านเจ็บป่วยมาหาพระเจ้าสิครับพระองค์จะทรงช่วยท่านพระองค์จะทรงช่วยเหลือในปัญหาท่านเผชิญอยู่พระคัมภีร์ข้อนี้ได้บอกยืนยันเราพระองค์มาเพื่อช่วยเหลือเราพระองค์ไม่ได้มาอยู่เฉยๆพระเจ้ามาดูแลพวกเราและมีถ้อยคำหนึ่งบอกว่าเจิมในข้อ38หมายถึงพระเยซูได้รับมอบหมายและแต่งตั้งจากพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธานุภาพของพระองค์เปโตรและสาวกในยุคนั้นเป็นผู้เห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูที่ทรงทำพระราชกิจเขาจะเป็นพยานถึงกิจการต่างๆของพระเยซูที่ทรงกระทำเขาจะมีความเชื่อมั่นใจว่าพระเยซูทรงสามารถช่วยเหลือเขาได้ในมัทธิวบทที่8ข้อ16ว่าพอค่ำลงพวกเขาพาคนจำนวนมากที่มีผีสิงมาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงขับผีออกด้วยพระดำรัสและบรรดาคนเจ็บป่วยนั้นพระองค์ก็ทรงรักษาให้หายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องอาจจะมีประสบการณ์ในสิ่งเหล่านี้ผมเคยมีประสบการณ์ในสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันผมเคยเห็นคนผีเข้าพระเจ้าปลดปล่อยเขาผมก็เห็นคนง่อยพระเจ้าทรงทำการจันทร์ให้เขาเดินได้มีพี่น้องท่านหนึ่งคุณแม่ของท่านเป็นร่างทรงร่างทรงมาถึง70ปีพอร่างทรงแก่แล้วผีออกจากร่างท่านเป็นอัมพาตเดินไม่ได้แต่พอคุณแม่ท่านนี้ได้รู้จักพระเจ้าพี่น้องครับผีก็ไม่สามารถเข้าร่างท่านได้และขอคุณพระเจ้าท่านลุกขึ้นเดินได้จากคนที่เป็นอัมพาตเพราะผีทำพระเจ้าปลดปล่อยให้เห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าฤทธิอำนาจของพระเยซูยังอยู่ในกับเราปัจจุบันนี้ในการที่ทำการอาจารย์ในชีวิตของเราอาเมนไหมครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพระเยซูทรงมีชัยชนะเหนืออำนาจมืดผีมารซาตานพี่น้องให้เราได้ปลดปล่อยและประกาศข่าวดีนี้ออกไปการช่วยเหลือของพระเจ้าถึงคนมากมายพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจรักษาคนเจ็บป่วยให้หายพี่น้องเราเป็นคริสเตียนเราควรมีความเชื่อในการที่อยู่วางมือคนเจ็บคนป่วยพระเจ้าเป็นผู้ทำการพระเจ้าใช้เราเราวางมือออกไปพี่น้องครับพระเจ้าจะช่วยเหลือเขาอาเมนไหมครับพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจให้ภัยบาปเราได้เพราะพระองค์ทรงมีชัยชนะพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือความตายพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายในเหตุการณ์นี้พระองค์ได้บัญชีบันทึกไว้พระองค์ได้ทรงเรียกนาซาลัดให้ฟื้นขึ้นจากความตายในยอห์นบทที่11ข้อ43ว่าเมื่อตัดแล้วพระองค์ทรงร้องเสียงดังว่าลาซาลัดเอ๋ยลาซาลัดออกมาเถิดคนตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันมือและเท้าและที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าจงแกะผ้าที่พันออกแล้วปล่อยเขาเถิดดังนั้นเมื่อพวกยิวหลายคนที่มาหามารีเห็นการกระทำของพระเยซูก็วางใจในพระองค์พี่น้องครับพระเยซูทรงมีชัยชนะพระองค์ช่วยได้เอเมนไหมครับพี่น้องให้เราประกาศข่าวดีนี้ออกไปเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่ผมได้ยกตัวอย่างบางอย่างที่พี่ได้พูดถึงไว้พระเยซูทรงฟื้นการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูได้เปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งคือเปโตรเปโตรเป็นคนที่ขาดกลัวเพราะเขาเป็นคนที่ปฏิเสธพระเยซูก่อนพระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขนพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญเหตุใดสิ่งใดที่ทำเปโตรเป็นคนที่กล้าหาญยอมพลีชีพเพื่อพระเยซูคริสต์ยอมตายยอมถูกเฆี่ยนตียอมถูกจำคุกเพราะประกาศข่าวประเสริฐเพราะเปโตรว่าพระเยซูทรงฟื้นพระชนอยู่ท่ามกลางเขาพระเยซูทรงอยู่กับเขาและสิ่งที่เปโตรได้ยืนยันในบัพติศมาข้อนี้ได้ยืนยันกับนิโคไนอัสบอกว่าในข้อ40บอกว่าและในวันที่3พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายและให้ปรากฏไม่ใช่ปรากฏแก่คนทั่วไปแต่พระผิวว่าแต่ปรากฏแก่เราคือบรรดาสักขีพยานที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้ว
คือทรงปรากฏแก่เราที่กินและดื่มกับพระองค์หลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากตายพี่น้องนี่คือคำยืนยันของเปโตรคนที่เคยปฏิเสธพระเยซู3ครั้งเมื่อเขาเห็นพระเยซูคริสต์เขาได้ยืนยันความจริงนี้ว่าพระเจ้าทรงเป็นขึ้นจากความตายและเขาได้กินและดื่มกับพระเยซูหลังจากที่พระองค์ทรงฟื้นอยู่กับพระองค์ถึง40วันพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เปโตรได้ประกาศกับนิโคเดอัสพระเยซูที่เปโตรได้พูดกับนิโคเดอัสกับพระเยซูที่เราทั้งหลายเชื่อในวันนี้เป็นพระเยซูองค์เดียวกันเอเมนมั้ยครับพี่น้องเป็นพระเยซูองค์เดียวกันพระเจ้าจึงสามารถช่วยเหลือเราได้ในทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเราเพราะว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและอยู่กับเราพี่น้องครับดังนั้นคริสเตียนเราจึงไม่ควรโศกเศร้าและสิ้นหวังเอเมนมั้ยครับเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากเราควรขอบคุณพระเจ้าที่เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราจะเห็นการช่วยเหลือของพระเจ้าในชีวิตของเราแต่วันนี้ไม่เพียงแต่การช่วยเหลือในเรื่องต่างๆในชีวิตเราเท่านั้นพี่น้องครับแต่เราควรแสดงออกถึงความดีความรักของพระเจ้าไปสู่คนมากมายทำดีกับผู้อื่นเพื่อเขารู้จักกับพระเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือตามบทบาทหน้าที่ของเราในบริบทชีวิตของเราแต่ละคนอย่างไม่จำกัดเราได้เป็นเกลือและแสงสว่างเห็นไหมครับในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ในมัทธิวบทที่5ข้อ13บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกและถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรแต่นั่นก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะถูกทิ้งให้เสียเหยียบย่ำท่านหลายเป็นแสงสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนตะเกียงเชิงตะเกียงจะส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาได้สรรเสริญพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์อาเมนไหมครับพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับที่คริสตจักรของเราไม่เพียงแต่พระเยซูช่วยแต่เราทำดีกับสังคมด้วยเราได้ช่วยสังคมทำดีออกไปคณะคริสเตียนสาสัมพันธ์เรามีโครงการหนึ่งที่ช่วยเด็กยากไร้บ้านเบธาเนียเราได้ช่วยเหลือสังคมเด็กคนนั้นจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่ไม่สำคัญพี่น้องครับเขาตกทุกข์ได้ยากเรามีบ้านเบธาเนียที่รองรับเขาได้ทำดีออกไปเรามีโครงการลิฟต์อัพก้าวต่อไปเพื่อช่วยเด็กที่หลงผิดในบ้านเมตตาบ้านกรุณาเพื่อเขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีเมื่อเขาได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเจ้าคิดจากของเรายังมีโครงการช่วยเหลือมากมายที่เกิดขึ้นคลินิกกฎหมายนะครับการให้ปรึกษาทางการเงินปรึกษาฟรีเพื่ออะไรเป็นพระพรและยังมีโครงการบ้านสารสัมพันธ์รักนี่คือโครงการและมีโครงการอีกมากมายภายใต้คิดจากของเราที่เราต้องการนำทำความดีเลียนแบบความดีของพระเยซูคริสต์ไปสู่คนมากมายเอเมนไหมครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่สำคัญอยากหนุนใจท่านว่าวันนี้ให้เราทำดีออกไปช่วยเหลือพระเจ้าช่วยเหลือเราอย่างไรพี่น้องครับให้เราช่วยเหลือคนอื่นอย่างนั้นเราเห็นตัวอย่างบุคคลหนึ่งที่ได้ถูกบันทึกไว้วิลลี่แคลลี่เป็นมิชชันนารีชาวอังกฤษเป็นบิดาแห่งพันธกิจสมัยใหม่ท่านได้มุ่งมั่นในการนำข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไปยังประเทศอินเดียได้นำคนอินเดียมารู้จักพระเจ้าอย่างมากมายท่านตั้งคริสตจักร26แห่งในอินเดียก่อตั้งมหาวิทยาลัยเซเลมโปท่านได้ศึกษาบริบทวัฒนธรรมภาษาอินเดียรวมทั้งแปลพระคัมภีร์ไม่น้อยกว่า34ภาษาด้านการเมืองท่านได้มีบทบาทการปกครองได้รับการยอมรับเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลได้ผลักดันกฎหมายที่สำคัญของท่านกฎหมายเกี่ยวกับการมนุษยธรรมจริยธรรมและศีลธรรมอันดีคือการออกกฎหมายเลิกทาสผลักดันการออกกฎหมายเลิกทาสและยกเลิกกฎหมายเผาตัวของแม่ไม้บนกองฟืนที่เผาศพสามีของเธอพี่น้องครับถ้าไม่มีคนนี้ใครก็ตามที่อยู่อินเดียถ้าสามีเสียพี่น้องครับสามีเสียชีวิตภรรยาต้องไปถูกเผาไฟเป็นหญิงไม้นะครับตายนะครับตายตามสามีไปไม่มีโอกาสได้มีสามีใหม่นะครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่วิลเลียมแคลลี่ได้ทำด้านการศึกษาท่านก่อตั้งโรงเรียนมากกว่า900แห่งในชนบทเป็นศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกพิมพ์ดิชันนารีนะครับภาษาบงกาลีประมาณ 80,000 คำด้านสื่อมวลชนท่านตั้งโรงพิมพ์ออกหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของอินเดียเขียนวารสารบทความเปิดโลกเปิดโอกาสแก่สังคมโดยประยุกต์หลักการของพระเจ้าลงไปในสิ่งที่ท่านทำด้านเศรษฐกิจท่านก่อตั้งสวนพฤกษาศึกษาพันธุ์ไม้กว่า 2,000 ชนิดในการพัฒนาเกษตรก่อตั้งสถาบันการกุศลคนยากจนมอบเงินภารกิจในอินเดียและก็ยังนะครับตามนโยบายธนาคารนะครับเพื่อออมเงินช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาที่ยากจนในประเทศอินเดียพี่น้องครับวิลเลียมแคลลี่ได้จากโลกไปอยู่กับพระเจ้า
แต่สิ่งที่ท่านทำนั้นเป็นพระพรของคนอินเดียอย่างมากมายและเป็นที่หนุนใจผู้รับใช้ของพระเจ้าทั่วโลกนี้พี่น้องครับเราทุกคนสามารถทำดีเพื่อสังคมได้เองไหมครับเราทุกคนสามารถนำข่าวดีเรื่องของพระเยซูคริสต์ออกไปให้คนมากมายได้ยินในบทชีวิตเราอยู่ก็ได้พี่น้องครับเทศกาลคริสต์มาสจึงเป็นเทศกาลแห่งการให้ขอให้เราได้ตั้งใจทำดีต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจแม้วันนี้คนเราพูดด้วยนั้นคนเรากำลังสื่อสารกับเขานั้นเขาจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่ก็ตามพี่น้องครับให้เราทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนใช่ไหมครับแต่เราทำดีเพื่อสำแดงความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราให้เขาได้เห็นความรักของพระเยซูคริสต์โปร่งมาเพื่อเขาพี่น้องครับวันนี้เรานำข่าวดีจากสันประการที่สองคือการช่วยเหลือของพระเจ้าไปถึงชีวิตของเขาเองไหมครับนั่นคือสิ่งประการสุดท้ายข่าวดีจากสันประการที่สามความรอดในข้อ42ข้อ43บอกว่าพระองค์ทรงสั่งให้เราประกาศกับคนทั้งหลายและเป็นพยานว่าพระเจ้าทรงตั้งพระองค์เป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายบรรดาผู้เผยชนะก็เป็นพยานถึงพระองค์ว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์นั้นพระเจ้าทรงยกความผิดบาปของพวกเขาโดยพระนามของพระองค์ความรอดหมายถึงการพิพากษาการพ้นจากการโทษทันการพิพากษาความผิดบาปจากพระเจ้าไม่ต้องตายตกนรกแต่มีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี้ผ่านการเสด็จมาประสูติขององค์พระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าเราทุกคนเป็นคนบาปและโทษความบาปคืออะไรครับความตายในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ23บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราความรอดมีในทางเดียวคือในทางพระเยซูคริสต์ไม่ได้มีในผู้อื่นพระคัมภีร์ยืนยันไว้ชัดเจนเปโตรก็ได้พูดไว้อย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต้องรับโทษของความบาปที่ตนกระทำโทษนั้นคือความตายแต่อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงแค่ความตายฝ่ายร่างกายวันนี้ผมก็ต้องตายวันหนึ่งไม่ช้าไม่นานผมก็ต้องจากโลกนี้ไปเพราะว่าความบาปที่เกิดขึ้นแต่การตายมากกว่านั้นที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ในเหตุการณ์ตอนนี้คือการตายฝ่ายจิตวิญญาณเป็นการตายครั้งที่สองต้องถูกเผชิญหน้าการพิพากษาของพระเจ้าที่หน้าบัลลังก์ของพระเยซูคริสต์ผลการพิพากษาคือการตกลบบึงไฟซึ่งเป็นความตายนิรันดร์เป็นผลจากความบาปของมนุษย์คู่แรกที่ทำบาปคืออาดัมกับเอวามนุษย์ทุกคนจึงตกเป็นทาสของบาปและทุกคนต้องรับการปลดปล่อยการอภัยบาปมนุษย์จึงพยายามหาหนทางที่จะรอดพ้นจากการพิพากษานี้โดยการอะไรครับโดยการหาสิ่งต่างๆปรัชญาศาสนากฎเกณฑ์ศีลธรรมมากมายเพื่อหวังว่าวันหนึ่งจะรอดพ้นจากการพิพากษาตลอดชีวิตของผมก่อนที่ผมรู้จักพระเจ้าถ้าเป็นคนชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าเป็นเด็กดีนะฮะผมชอบไปทำบุญเสาร์อาทิตย์ผมจะชอบทำบุญมีคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตตายแล้วจะไปไหนผมจะชอบถามว่าเราตายแล้วจะไปไหนพอเห็นทุกคนพยายามทำดีมากมายทุกคนต้องการบอกว่าไปสวรรค์แต่ใครเล่าจะให้เราไปสวรรค์ได้ใครเล่าจะให้บุญเราได้เป็นคำถามตลอดก่อนที่มารู้จักพระเจ้าเป็นคำถามที่หาคำตอบไม่เจอถามใครไม่มีใครตอบได้ไม่รู้ตายไปไหนความตายยังเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับมนุษย์เสมอมนุษย์หาหนทางที่จะรอดพ้นจากการพิพากษานี้พี่น้องครับไม่มีใครมีชัยชนะเหนือความตายไม่มีศาสดาองค์ไหนที่ฟื้นขึ้นจากความตายยกเว้นพระเยซูคริสต์ผู้เดียวที่ฟื้นขึ้นจากความตายนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เรารู้ว่าพระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตายผมในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายผมจะรู้ดีเลยว่าแม้คุณเป็นจำเลยคุณต้องโทษประหารชีวิตคุณทำผิดฆ่าคนตายคุณจะว่าคุณไม่มีเจตนาคุณสำนึกผิดในสิ่งที่คุณกระทำก็ตามขอให้ศาลปรานีคุณมากเท่าไหร่ก็ตามคุณต้องรับโทษแน่นอนไม่มากก็น้อยโทษนั้นอาจจะประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตเบาสุดก็คือจำคุก50ปีเป็นอย่างน้อยในโทษฆ่าคนตายนั่นคือโทษเบาที่สุดคือจำคุก50ปีถ้าคุณมีเจตนาในการวางแผนซ่อนเร้นไว้ในการที่ทำผิดโทษที่คุณได้รับนั้นประหารชีวิตสถานเดียวไต่ตองไว้ก่อนแม้คุณจะสำนึกผิดในสิ่งที่คุณกระทำก็ตามนั่นคือโทษเช่นเดียวกันในฝ่ายวิญญาณความบาปเข้ามาในโลกโทษสถานเดียวคือตกนรกบึงไฟถูกพิพากษาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้พระเจ้าทรงหยิบยื่นหนทางแห่งความรอดให้เราพ้นจากความบาปให้แก่มนุษย์โดยพระองค์เองพี่น้องดีใจไหมครับที่พระเจ้าได้หยิบยื่นชีวิตของพระองค์เองมาเพื่อเราโดยพระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และปราศจากบาปและสละพระชนชีพพระองค์เพื่อไถ่บาปมนุษย์ทั้งปวง
พระองค์ได้รับนิทานุภาพจากพระเจ้าและทรงฟื้นขึ้นจากความตายจึงเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์เท่านั้นที่สามารถนำความรอดไปสู่มนุษย์ได้ในพระธรรมฮีบรูบทที่5ข้อ9ว่าเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมแล้วพระเยซูทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อพระองค์ทุกคนที่เชื่อจะได้รับความรอดได้รับพระคุณของพระเจ้าทันทีไม่ใช่ด้วยความดีไม่ใช่ด้วยการกระทำแต่เป็นเพราะพระคุณความรักของพระเจ้าที่หยิบยื่นเราฟรีๆพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าให้กับเราโดยไม่ได้คิดมูลค่าว่าวันนี้เรามีเงิน100ล้านหรือเปล่าเราถึงจะรอดวันนี้เราเป็นคนดีแค่ไหนเราถึงจะรับความรอดพระเจ้าไม่ได้มองตรงนั้นแต่พระเจ้ารักเราเปโตรได้ยืนยันถึงความรักของพระเจ้าในข้อ43เปโตรได้กำชับให้เราได้ประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เรื่องนี้ออกไปบอกว่าให้เราซึ่งเป็นผู้เชื่อประกาศเรื่องราวของพระองค์แก่คนทั้งหลายหนทางแห่งความรอดนี้ออกไปเพราะพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาเพื่อให้ทุกคนได้ยินและรู้ว่าพระเจ้าทรงยกโทษความผิดบาปและไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษพี่น้องครับคนที่รับความรอดต้องเชื่อวางใจในพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องในข้อ43ว่าได้ยังกล่าวว่าบรรดาผู้เผยชนะก็เป็นพยานถึงพระองค์แสดงเห็นว่าเรื่องความรอดของพระเจ้านั้นมีมาตั้งแต่ปฐมกาลมีมาตั้งแต่อดีตผู้เผยชนะพระเจ้าได้เตรียมหนทางความรอดแก่มนุษย์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแผนการที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วผู้เผยชนะคือคนที่ประกาศเรื่องราวความรอดของพระเจ้าเรื่องการมาเกิดของพระเยซูคริสต์ในยุคคัมภีร์เดิมซึ่งนับหลายพันปีเปียวครับในผมยกตัวอย่างในคำพยากรณ์ของอิสยาห์ในข้ออิสยาห์ได้พยากรณ์การเกิดของพระเยซูคริสต์ประมาณ735ปีก่อนคริสต์ศักราชในอิสยาห์บทที่7ข้อ44บอกว่าในข้อ14บอกว่าเพราะฉะนั้นพระองค์เจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เองนี่แน่หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและจะเรียกนามของเขาว่าอิมมานูเอลและพระเยซูได้มาประสูติตามคำพยากรณ์ในมัทธิวบทที่1ข้อ18บอกว่าเรื่องการประสูติของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้คือมารีผู้เป็นบรรดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอกันไว้แล้วก่อนจะอยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่ามารีมีครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์นางมารีตั้งครรภ์ขณะที่มั่นอยู่ในธรรมเนียมของยิวนั้นการที่หญิงคนมั่นท้องขึ้นมาโดยมีสาเหตุโทษอย่างเดียวคืออะไรครับโดนเอาหินปาเสียชีวิตแต่โยเซฟปรารถนาที่จะถอนมั่นลับๆเพื่อปกป้องมารีไม่ให้โดนประชาทันพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโยเซฟยังคิดเรื่องนี้อยู่ก็มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระองค์ปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุตรดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิในครรภ์ของเธอเป็นโดยฤทธิเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูเกิดโดยฤทธิเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระองค์ไม่มีบาปพระองค์จึงสามารถที่จะยกโทษความผิดบาปของเราได้เราจึงได้รับความรอดผ่านพระองค์ได้เราจึงวางใจในพระองค์ได้เพราะพระองค์เกิดโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ปราศจากความบาปพระองค์ได้กล่าวไว้ในข้อ2ว่าทั้งนี้เพื่อให้สำเร็จตามพระชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสผ่านพระชนะว่านี่แน่หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งของเขาและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงมาประสูติตามคำพยากรณ์เอเมนไหมครับและมีคำพยากรณ์มากมายหลายร้อยคำพยากรณ์ที่สำเร็จแล้วในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับและมีคำพยากรณ์ที่กำลังจะมาถึงการเสร็จมาครั้งที่2ของพระองค์พี่น้องให้เรารอคอยต่อไปนะครับความรอดเรารับนั้นพระผีบอกว่าเป็นความรอดที่ไม่ใช่ด้วยการกระทำของเราแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าในพระธรรมทิตัสบทที่3ข้อ4บอกว่าแต่ด้วยความดีเลิศของความรักของพระเจ้าพระผู้ช่วยรอดของเรามาปรากฏพระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์ผ่านการชำระบังเกิดใหม่และสร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณองค์นี้แหละที่พระเจ้าประทานให้แก่เรายังบริบูรณ์ผ่านทางพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเพื่อว่าเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์แล้วก็จะได้เป็นผู้รับมรดกตามที่หวังไว้คือชีวิตนิรันดร์โอ้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเรามีสิทธิ์รับความรอดนั้นเองไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าก็จะได้เป็นผู้รับมรดกตามความหวังคือชีวิตนิรันดร์พี่น้องดีใจไหมครับเรามีชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์ทันทีเพราะพระเจ้าเราฟรีๆเมื่อเรารับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเรานี่เป็นข่าวดีจากสวรรค์พี่น้องบอกคนข้างๆที่ข่าวดีจากสวรรค์ข่าวดีสันติสุขข่าวดี
แห่งการช่วยเหลือของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้เราประกาศข่าวดีไปในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้เป็นไหมครับซึ่งเป็นโอกาสที่คนมากมายกำลังเปิดใจต้องการฟังเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่คริสต์มาสเท่านั้นพี่น้องทุกๆวันเราควรประกาศข่าวดีนี้ออกไปเป็นไหมครับให้เราประกาศความจริงนี้ออกไปเพื่อเขารับความรอดพระเยซูได้ประกาศความรอดนี้ออกไปในพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าจงกลับใจใหม่และรับความรอดเพราะการพิพากษาใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องครับวันนี้เราได้วางใจในพระเจ้าการวางใจพระเจ้าเป็นเงื่อนไขการรับความรอดและชีวิตนิรันดร์ในยอห์นบทที่5ข้อ24ว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครฟังคำของเราและวางใจผู้ทรงใช้เรามาคนนั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาแต่ผ่านความตายไปสู่ชีวิตแล้วความวางใจพระเยซูคริสต์เราเชื่อพระเจ้าด้วยใจรับด้วยปากเรารอดทันทีเมื่อเราต้อนรับลงแขกผู้มีเกียรติที่มาวันนี้เป็นครั้งแรกผมอยากหนุนใจท่านพระเยซูพระองค์ทรงพระชนอยู่วันนี้เราไม่ได้มาเฉลิมฉลองคริสต์มาสที่ใกล้จะถึงนี้ให้กับพระเจ้าที่ตายแล้วไม่ฟื้นแต่วันนี้เรามาเฉลิมฉลองคริสต์มาสเพราะรู้ว่าพระเยซูที่เราเชื่อนั้นพระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายวันนี้ผมอยากหนุนใจท่านอยากท้าทายท่านแม้วันนี้ท่านกำลังดูไลฟ์สดที่บ้านก็ตามท่านยังไม่เคยได้ยินเรื่องของพระเจ้าความรอดมีทางเดียวคือทางพระเยซูคริสต์ท่านได้รับทันทีเมื่อท่านเปิดใจต้อนรับพระองค์และวางใจในพระองค์ท่านได้รับความรอดนั้นทันทีผ่านทางพระเยซูคริสต์ส่วนพี่น้องคริสเตียนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ผมอยากหนุนใจท่านอย่าให้ท่านเก็บข่าวดีจากสวรรค์นี้ไว้ในใจของท่านเพียงคนเดียวอย่าให้ข่าวดีนี้ตายไปกับท่านบนโลกใบนี้แต่ให้ข่าวดีนี้ถูกประกาศออกไปสู่คนมากมายอยู่รอบข้างท่านให้เขารับความรอดสถิติที่น่าตกใจมากขององค์การอนามัยโลกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าใน24วินาทีมีคนตายเพราะอุบัติเหตุ1คนทั่วโลกนี้1ปีมีคนตายมา1ล้านกว่าคนเพราะอุบัติเหตุ24วินาทีมีคนเสียชีวิต1คนพี่น้องครับวันนี้ให้เราได้พูดข่าวดีจากสวรรค์ที่เราได้ยินเหมือนเป็นตัวที่ได้ประกาศให้กับนิโคลัสฟังออกไปสิครับคนเหล่านั้นอาจจะรอคอยข่าวดีจากท่านอยู่ก็ได้เขาอาจจะกำลังสิ้นหวังแต่ท่านอาจเป็นคนที่จุดประกายฟองหวังให้กับเขาก็ได้ท่านอาจไปปลดปล่อยเขาจากความทุกข์ใจมีสันติสุขในชีวิตก็ได้ท่านอาจช่วยเหลือเขาให้เขาหลุดพ้นจากปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ได้เพราะพระเจ้าทรงช่วยเขาได้แม้เราจะมีความจำกัดแต่พระเยซูคริสต์ไม่มีความจำกัดเองเป็นไหมครับวันนี้ความรอดมีในพระองค์วันนี้พระอยากหนุนใจท่านให้ท่านได้สื่อสารข่าวนี้ออกไปจากชีวิตของท่านผมจะจบคำเทศนาด้วยคำกล่าวของดร.บิลลี่เกแฮมท่านเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้วันที่19 20กุมมกรานี้จะมีงานประกาศใหญ่ในองค์กรของท่านที่ประกาศที่เมืองไทยดร.บิลลี่เกแฮมได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่าถ้าพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์และยังอยู่ในอุโมงค์ฝังศพข้าพเจ้าคงไม่ทุ่มเทชีวิตและเสียเวลาประกาศเรื่องการไถ่บาปของพระองค์แต่เพราะพระองค์ทรงคืนพระชนม์และมีพระมหาบัญชาให้ข้าพระองค์ออกไปสั่งสอนทุกชาติให้ได้รับความรอดจากบาปและเป็นสาวกของพระองค์เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงอุทิศชีวิตรับใช้พระองค์นี่คือคำกล่าวของบิลลี่เกแฮมที่ได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังพี่น้องครับวันนี้เราไม่คงไม่เสียเวลาถ้าพระเยซูยังอยู่ที่อุโมงค์ฝังศพวันนี้พี่น้องไม่ต้องมาคิดที่จักสารพันธนบุรีพี่น้องกลับบ้านนอนได้เลยเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรแต่ที่เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงพระชนอยู่เป็นไหมครับพี่น้องพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายนั่นเป็นข่าวดีที่เราจะประกาศออกไปในเทศกาลคริสต์มาสนี้และทุกๆวันของเราเองเป็นไหมครับพี่น้องบอกคนข้างข่าวดีข่าวดีจากสวรรค์สันติสุขการช่วยเหลือความรอดพี่น้องเราได้ฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับวันนี้ขอให้ข่าวดีนี้อยู่ในชีวิตของเราขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทย
ให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ